มนะฮะเข้าสู่รายการดูสวีทรายการที่ผู้ชายดูแล้วจะต้องปี๊ดปี๊ดปี๊ดต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยอากาศมันค่อนข้างจะอับชื้นแล้วครับพี่เลยต้องเปลี่ยนมาใส่เสื้อกล้ามแทนแทงท็อปแทงท็อปดูดีเลยนะฮะแต่ว่าวันนี้ครับรับเชิญของเราก็น่ารักไม่แพ้กันเป็นสาวเรียวเกิร์ลเป็นเซ็กซี่เรียวเกิร์ลที่เราแอบซ่อนเธอมานานครับเป็นเหมือนเห็บเหมือนลาครับผมนะฮะไม่ใช่ไปเจอเธอบอกยังไม่เคยออกรายการดูสวีทเลยผมนึกว่าเธอเคยออกแล้วเธอไปตายอยู่ที่ไหนทำไมไม่มาออกรายการเรานั่นน่ะสิไม่รู้เธอหายไปไหนรู้สึกว่าเมื่อก่อนนี่ผัวจะไม่ให้ออกมาอ๋อตอนนี้เลิกกันแล้วเลิกกันแล้วสามารถรับงานได้เหมือนเดิมจัดไปอย่าให้เสียตอนนี้เราไปเจอกับเซ็กซี่เรียวเกิร์ลซีซั่น3กันดีกว่าครับในช่วง Dream Girlเป็นคนนี้เธอมาพร้อมกับอดีตดีกรีความเซ็กซี่จากเวที Leo Girl นั่นเองล่ะค่ะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่ความเซ็กซี่น่ารักในตัวเธอนั้นก็ยังอัดแน่นเหมือนเดิมเลยจริงๆค่ะแล้ววันนี้เธอก็พกพาความสดใสมามอบให้คุณหนุ่มๆอีกด้วยนะจ๊ะถ้าอยากรู้ว่าเธอคนนี้นั้นจะแซ่บจะเซ็กขนาดไหนต้องรีบไปทำความรู้จักกับเธอในสตูดิโอกันเลยดีกว่าค่ะกับน้องอันๆ Sexy Leo Girl ซีซั่น3ค่ะอ้าฮ่าฮอยเอาละครับต่อแล้วครับสู่รายการดูสวีทนะครับในช่วง Dream Girl สาวในฝันของเรามาแล้วน้องอันคันครับอันอันครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะ Sexy Leo Girl ซีซั่น3ใช่แล้วตอนนี้ถ้าเกิดมีอยู่ก็ซีซั่น10ครับเอ้ยยัง9เบิกเนี่ยเหรอไม่บุกไม่บุกไม่บุกเหรอรุ่นแรกแรกรุ่นแรกแรกแรกรุ่นนั้นผมยังเจออยู่รุ่นนั้นผมยังเจออยู่เขาบอกว่ารุ่นแรกแรกนี่คือแซ่บเวอร์แล้วรุ่นหลังๆล่ะรุ่นหลังๆแซ่บกว่าว่าแล้วแต่ช่วงนั้นผมก็เป็นพิธีกรนะแบบงานลีโอเนี่ยใช่ใช่เคยได้กินสักคนเลยเอ้าพี่ไม่เคยได้กินเลยเหรอครับไม่เคยหมายถึงเมียหรือว่าคนฮะคนครับคนครับอ๋อถ้าพี่ได้กินก็แปลกนะครับผมนั่นน่ะสิเออในยุคนั้นแล้วน่ายังโสดอยู่เลยมั้งถ้าเป็นซีซั่น3อ่ะไม่แต่พี่น่ากลัวไม่กลัวมึงอะไรน่ากลัวอันนี้ข่าวว่าพี่เพชรเฮ้ยจริงพี่ฮิมอันนี้ข่าวว่าพี่เพชรอ่ะไม่ได้กินอ๋อเหรอแต่นัวทุกคนครับผมว้าวก่อนขึ้นเวทีนี่คือโอ้โหนัวจนแบบพี่น้องเขาก็พูดอะไรไม่ได้ไงต้องทำสมาธิก่อนขึ้นเวทีอย่าเรียกว่ากินเลยครับอย่างนั้นนะครับเรียกว่าเขมือบเลยดีกว่าครับผมแค่กล่อมประสาทน้องก็เฉยมาเข้าเรื่องเลยดีกว่าจ้ะนี่เคยมารายการเราไหมไม่เคยมาจะบอกว่าตื่นเต้นมากเป็นเซ็กซี่เรียวเกิร์ลคนเดียวที่ถูกแอบซ่อนอยู่ครับพี่เพชรทำไมวะผมถามตอนแรกผมนึกว่าน้องมาแล้วแล้วผมไปเจอน้องในงานถามอันเอ้ยอันนั้นเคยมารายการพี่ยังเลยที่ใช่ร้องไห้เลยอ่ะคนอื่นที่มากันหมดแล้วใช่ติดแฟนไงตอนนั้นที่บอกติดผู้ชายอ๋อเออใช่ใช่ใช่ตอนนั้นงานฮอตไงพอดิวรายการพอดิวรายการนี้คือหาข้อมูลจริงใช่ไหมครับอ๋อใช่ๆๆลงลึกติดค่ะช่วงนั้นติดมากตอนนั้นแฟนไม่ให้มาออกไม่ติดงานครับผมติดงานเหรอเพราะว่าก่อนถ่ายก็โดนนัวก่อนเข้ารายการมาก่อนแล้วที่สุดอ่ะคนยังไม่หายเนี่ยใครนัววะที่รักค่ะใครกล้านัวน้องวะโอ้น้องสาวไม่คิดอะไรมากเข้าเรื่องเลยดีกว่าถ้าน้องคิดอ่ะก็เอาด้วยเข้าเรื่องเลยละกันสองเรื่องแล้วสองเรื่องแล้วสเปคหนุ่มตัวใหญ่ตัวใหญ่ใช่พี่ก็พูดคนใหญ่ตัวใหญ่เราอันนี้ว่าตัวใหญ่พี่เพชรแบบโอเคใหญ่ครับตัวใหญ่ไม่ใหญ่กว่าหนูไงหนูเป็นผู้หญิงตัวสูงไงหนูเลยรู้สึกว่าอยากได้ผู้ชายแบบตัวใหญ่ๆไปแบบมาอบข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยข้างหลังดูอบอุ่นข้างหลังเหรอใช่ข้างหน้าเบื่อแล้วเจ็บไหมยังไม่เคยคิดว่ากำลังทำใจช่วงนี้ระยะทำใจลูกกลางมันจะลำบากนะใส่เกียร์โฟร์ดิวก่อนไม่เป็นไรรถเกียร์รถทับมันก็มีขายช่วงนี้เริ่มไม่เลือกแล้วเว้ยถามนิดนึงเป็นสาวเซ็กซี่เนี่ยชอบทำอะไรที่มันตื่นเต้นอย่างเซ็กเอาท์ดอร์เคยไหมโอ้เอาดอร์มาคือมันไม่ได้อยู่ในห้องระเบียงได้ปะได้ระเบียงได้ใช่ดีระเบียงคอนโดหรือระเบียงโรงแรมที่ไหนเอาจริงๆป่ะเอาจริงๆดิเมืองไทยไม่ตื่นเต้นหรอเมืองนอกเด้ประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนเปล่าใช่อ๋อเวียดนามเหรอไทยไทย
เวียดนามอาเซียนเนี่ยสิงคโปร์เกาะกงอะข้ามเหตุข้ามเหตุนั่นไม่ไปทำเรื่องนั้นปล่อยเป็ดปล่อยเป็ดไม่ที่ไหนที่ไหนลาวอ๋อที่ลาวกลางวันหรือกลางคืนถ้าไปลาวเหรอสบายบ้านอยู่แถวนั้นเคลียร์ได้ว่าเฮ้ยโรงแรมนี้ป่ะเฮ้ยระเบียงดีว่ะเฮ้ยวิวตรงนี้สวยนะอะไรเงี้ยผมไม่เคยไปนะลาวเนี่ยริมแม่น้ำโขงงี้รับลมงี้ปลาบึกปลาฉลามกลางวันกลางคืนอ่ะหกค่ำนี่เพชรตอนหัวค่ำกินประมาณแบบโพเพเหรอมันฟีลิ่งไหนเมาอ๋อเปล่าเปล่าไม่ใช่ร้อนเป็นคนขี้ร้อนใครเป็นคนชวนกันไปที่ระเบียงเธอมาเล่นให้กะโฮดูกันเถอะบึก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 ใครเป็นคนชวนใครไปตกมือข้างเดียวไม่ดังพี่เพชรไม่ใครเป็นคนเริ่มจำไม่ได้หรอกนานแล้วจำไม่ได้ช่วงชุลมุนคืนความจำให้หน่อยอะไรนะคืนความจำโอ้ยไอ้ซิฟซิฟซิฟใครเป็นคนเริ่มอันนั้นต่างคนต่างเริ่มต่างคนต่างเริ่มแล้วทำไมอยู่ในห้องบนเตียงก็มีตอนนั้นไปชมวิวมีอะไรเบื่อดิอ๋อเออบางจริงๆแบบเสื้อผ้ายังไม่ได้จัดไงกระเป๋าเสื้อผ้าเต็มเตียงไงเออไปดูภาพที่ตกนิดนึงนี่ส่วนหนึ่งของแผนจริงๆผู้หญิงเข้าโรงแรมไปคือจะต้องแบบจัดเสื้อผ้าจัดกระเป๋าเครื่องสำอางเข้าห้องน้ำไม่ไงทำให้เตียงแบบรกๆไปก่อนเบื่อดิอนอกจากระเบียงมีที่ไหนอีกไหมครับพี่เพชรในรถนี่มันไม่เรียกว่าเอาดิเอาเอาหรอในรถมันก็ต้องอินคาดิก็ได้ก็อยู่ข้างนอกใช่ปะอยู่นอกบ้านนอกห้องอยู่ปะเคยไหมในรถสบายรถจอดที่ไหนริมทางรู้ริมทางมันเป็นแบบยังไงย่านไหนดีกว่าต้องจำได้ย่านไหนย่านชานเมืองรถบ้านเราใช่ไหมรถสิบล้อผ่านเยอะๆอย่างเงี้ยบางนาเสียงแบบหนูเป็นคนบ้านนอกนนทบุรียิ่งกว่านั้นบางนาสุพรรณเนี่ยมหาสารคามเด้อโอ้โหไก่บ้านบ้านนอกเลยใช่บ้านนอกเขาไม่เรียกชานเมืองเลยใช่ชานเมืองของบ้านนอกอีกทีนึงโอ้ชานเมืองนี่คือแบบบางบัวทองหรืออะไรอย่างเงี้ยรู้จักหรอไอ้นั่นมันพุทธปริมณฑลอ๋อไม่รู้จักหรอกรู้จักแต่ทุเรียนก้านยาวมันฟีลลิ่งไหนฟีลลิ่งไหนใช่ตื่นเต้นเวลาน้อยเช้าหรือกลางคืนกลางวันจำได้ไหมเลิกเรียนตอนเลิกเรียนโอ้ยสมัยนั้นยังเด็กรถมันไม่ค่อยมีวิ่งนะเอาจริงแล้วรถเครื่องด้วยอยู่บนรถเครื่องต้องมีมอสจะบ้าเหรอสกูตเตอร์พูดผิดไม่ใช่บนรถในบนรถในรถที่ในรถโฟร์วิวนะบอบกว้างปรับเบาะกลางวันกลางคืนนะช่วงเลิกเรียนเลิกเรียนก็คือตอนเย็นๆหัวค่ำตอนเย็นยังไม่เข้าบ้านแลบช่วงนั้นแหละมีแฟนโดนจับเลยในรถข้างหน้าข้างหลังข้างหน้าเบาะหนึ่งหลังเบาะขอบคุณที่ช่วยนะคะไม่ใช่รูหน้าถือครับผมข้างหน้าหรือข้างหลังเบสิกค่ะเบสิกไม่หมายถึงหน้ารถหรือหลังรถหลังรถไงไปหลังรถใช่ไม่กลัวคนเห็นมีเครื่องใหญ่บ้างฟิล์มมืดเขาเลือกรถมาแล้วอันรู้เลยโอ้ยเอารถคันนี้มาอะไรอย่างเงี้ยชัวเรากลัวไหมกลัวสิเด็กตอนนั้นเด็กครั้งแรกเลยไหมของเราอันนั้นอ่ะใช่ไม่ใช่ครั้งแรกในรถอ๋อแล้วมีครั้งที่สองไหมในรถแป๊บผมว่ามันมีหลายครั้งต่ออ่ะมันมีหลายครั้งแน่นอนอ่ะดูจากอะไรอะคะพี่ฮิมหนูเป็นคนเรียบร้อยนะคะครับผมดูจากตัวมึงนี่แหละครับดูจากแววตาไงครับผมจริงเหรอคะพี่ฮิมเรื่องนี้หนูว่าพยายามถามเพื่อนตลอดเลยอะค่ะครับว่าเฮ้ยมึงทำยังไงวะกูอยากจะลองบ้างเราน่าจะเป็นคนสอนเพื่อนครับโอ้ยนางสอนละพิษพวกมึงนะก่อนจะทำมึงเข้าเก็บแอร์ดีก่อนนะเดี๋ยวรถไหลเบรกมือดึงขึ้นก่อนแล้วมึงปรับแอร์ให้สุดนะเพราะว่าเหงื่อออกมันไม่โอเคเด้อเว้ยอะไรเงี้ยสำคัญมากต้องล็อกกระจกทั้ง4บานใช่ถ้าใครมาเคาะมึงอย่าไปเพิ่งไปเปิดนะก็ดีถ้าเกิดมีใครมาเคาะแบบเดียวแบบเดียวแบบเดียวผู้ชายตื่นเต้นมึงสตาร์ทรถแล้วมึงไปเลยนะมีคนมาเคาะปุ๊บมึงสตาร์ทรถแล้วออกเลยนะไม่ต้องไปเปิดนะนอกจากในรถระเบียงมีที่อื่นอีกไหมไม่มีแล้วไม่มีแล้วทะเลทะเลเหรอสระว่ายน้ำดีกว่าน่าไม่มีอุ้ยหลุดด่าเอาอีกแล้วลืมแอปไม่ได้ไม่ต้องแอปแล้วล่ะเอาจริงเหรอกลางวันกลางคืนสระว่ายน้ำกลางวันกลางวันเหรอที่ไหนโรงแรมที่จังหวัดไหนภูวิลล่าอย่างงี้รู้จังหวัดไหนไม่ภูวิลล่าจังหวัดด้วยอ่ะไปกลางสระอยากเขาเล่นด้วยกันสระรวมก็บ้าแล้วอยากรู้
ไม่เคยเคยไหมสารรวมเฮ้ยสารรวมจริงสารรวมแบบวันที่แบบว่าไม่ใช่แบบวีเอ็นเนี่ยแปลว่าเคยเหรอไม่เคยเคยคือเกือบจะละเกือบจะที่มีแต่ภูวิลล่าจะเห็นนะจังหวัดไหนหัวหินหัวหินโรงแรมไหนอ่ะมันก็มีอยู่ไม่กี่โรงแรมแปลว่าคนที่เขาเปิดภูวิลล่าเนี่ยจุดประสงค์หลักของเขาเนี่ยก็คืออยากจะลองในน้ำเลยปาร์ตี้กับเพื่อนๆนั่งคุยกันชิวๆมีรั้วรอบขอบชิดอะไรอย่างเงี้ยแบบเสื้อใส่แบบเสื้อผ้าโป๊ะเดินอะไรเงี้ยไม่ให้คนอื่นเห็นว่าเวลาเราคุณผู้ชมที่กำลังไปพักผ่อนช่วงวีคเอนด์แล้วจองห้องพูลวิลล่าไว้ก่อนลงสระลองเช็คว่ามีวุ้นมะพร้าวลอยอยู่หรือเปล่าเขาคงดูดออกนะดูดออกละเขาคงทำความสะอาดคลีนก่อนอ่ะผมว่าเขาคงจะเข้าใจอ่ะเดี๋ยวได้ชิดภาพแป๊บเขาเปลี่ยนพันเหรอวันต่อวันเขาไม่ได้เปลี่ยนสระน้ำไม่น้ำมันไหลอยู่ตลอดเวลานะมีเครื่องกรองล่างไหนจะมีคลอรีนอีกแต่ไอหม้อกรองนั่นอ่ะหม้อกรองนั่นข้นโอ้โหนึกว่าเนื้อมะพร้าวหม้อกรองเหรอมันจะลงไปที่หม้อกรองไงเห็นภาพแบบมันจะไม่ไหลผ่านหม้อกรองเลยเหรอมันไม่มีทะลุออกมาหรอกนะจะบ้าแล้วอย่างผู้หญิงยุคใหม่ถ้าเกิดว่าจะวันไนท์สแตนเนี่ยพี่ชายคนนั้นจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างสำหรับหนูไม่เคยพี่เพชรทำไงดีอยากวันไหนมากเลยนี่คือเป็นอย่างเดียวที่ยังไม่เคยได้ทำสองชีวิตนี้อ่ะจริงงั้นต้องมีสเปคก่อนว่าอยากแบบไหนต้องมีสเปคก่อนเหรอไม่รู้อ่ะหนูจะวันไหนใส่ตากล้องแต่หนูพร้อมมากเลยเขาพร้อมมากเลยไหนคนนี้อ่ะหรือเอาคนที่คอยถ่ายรูปอยู่คนนี้อ่ะจริงเหรอต้องมีสเปคไหมก็มีนะมีแบบไหนที่เราโอเคหนูชอบผู้ชายตัวใหญ่ใช่ป่ะก็คือต้องตัวใหญ่ต้องตัวสูงกว่าสีผิวไม่เกี่ยวขาวดำไม่เกี่ยวไม่เลือกชอบผู้ชายเจ้าชู้อ่ะชอบผู้ชายที่สายตาเร็วๆใช่เร็วๆชอบผู้ชายเร็วๆไปด้านนู้นแล้วมึงอ่ะด้านนึงอ่ะผู้ชายดีครับโอ้โหสายดีดีไม่ห่างเหินเลยครับผมดีไม่ห่างเหินนะแล้วนอกจากนี้มีอะไรอีกต้องรวยไหมผู้ชายที่เราจะวันไนท์สแตนบ้าวันไนท์สแตนเราไม่รู้อยู่แล้วเพราะว่าเราคงไม่ได้คุยกันเยอะอ่ะต้องเมาคือเอาตรงๆถ้าเราถามเขาว่าแบบเฮ้ยทำงานอะไรนู่นนี่นั่นเอาจริงๆเขาเมคขึ้นมาก็ได้มันไม่เกี่ยวอ่ะเพราะว่าถ้าวันไนท์คือเราไม่รู้จริงๆว่าเขารวยหรือเขาจนความเมาต้องเกี่ยวไหมความเมาของเราดีกว่าของเขาไม่เกี่ยวต้องเกี่ยวกับเราเกี่ยวกับว่าใจกล้ามากพอไหมใช่เกี่ยวกับผู้หญิงนะเรื่องเนี้ยเพราะผู้ชายมาเต็มอยู่แล้วหวังอยู่แล้วกินอยู่แล้วอยากได้อยู่แล้วมาเถอะแต่เราต้องเมาเราต้องเมาเมาหนูเมาแล้วหนูแรกผู้หญิงนี่เป็นกันเยอะมันเป็นกันเยอะไหมเวลาพี่แรกเมาแล้วแรกอ่ะแรกระดับไม่จริงๆพี่ว่าไม่เมาก็แรกมั้งดูทรงเลยพี่รักเล่นเล่นพี่รักน้องพี่พูดเล่นหยอกก็รู้ว่าทุกอย่างขนาดนี้เมื่อไหร่จะจัดเนี่ยเมื่อไหร่จะจัดงานวันเกิดให้น้องให้ถึงวันเกิดแล้วเดี๋ยวจัดให้น้องอ๋อให้น้องหน่อยเด้ครับผมให้น้องคนเดียวเลยยังไงหมายถึงว่าเวลาเมาแล้วจะแรดเนี่ยเรารู้เลยใช่ไหมไม่คืออันอ่ะอันจะเป็นคนที่แบบถ้าไม่เมาก็จะดูนิ่งๆแต่พอกินแบบกินเหล้ากินเบียร์ไปแล้วมันก็จะแบบนิดนึงมันมีแบบตัวทรงที่ใช้เหมือนมีสปริงอ่ะที่แบบโอ้ยอยากจับไมค์ร้องเพลงอ่ะโอ้โหไมค์นี่คุณไม่ได้พูดถึงสิ่งที่เป็นเครื่องขยายเสียงใช่ไหมครับผมพูดไม่ได้พูดถึงสิ่งที่เป็นเครื่องขยายเสียงแต่พูดถึงบางสิ่งบางอย่างที่ลักษณะเหมือนไมค์ครับผมร้องเพลงได้จริงๆเราไม่ได้โฟกัสเรื่องไมค์พูดถึงใช่ไหมครับมีคนดูดเสียงให้ผมใช่ไหมครับครับผมผมพูดถึงสิ่งนั้นแหละครับพาน้องไปเป่าเทียนมันเกิดขอแบบเป่าไม่ดับเนี่ยนะนี่เป่าแบบ3วิ4วิไม่โอเคจากประสบการณ์ของเราเนี่ยเซ็กเนี่ยมันมีความสำคัญกับความเป็นแฟนไหมชีวิตคู่สำคัญไหมอันว่าส่วนหนึ่งเดือนนึงถ้าเป็นแฟนกันควรจะมีสักกี่ครั้งเดือนหนึ่งเดือนหนึ่ง30วันหรอใช่ต้องมีกี่ดอกขอ20นี่มากกว่า15นี่คือวันเว้นวันต้องเว้นเสาร์อาทิตย์ให้มีเบิ้ลทำดีมีเบิ้ลถูกใจให้ฟรีทำดีมีเบิ้ล20นี่ต้องแบบจันทร์ถึงศุกร์แล้วต้องมีแถมเสาร์สักครั้งเหรอเครื่องไม่พังเหรออะไรนะไม่เหนื่อยเครื่องไม่ยังเด็กอยู่ไม่ถนอมเครื่องยนต์เด็กอยู่ไม่ถนอมก็บอกว่าแฟนกันไม่แต่อันพูดในที่นี้คือแบบว่าจะต้องอยู่ด้วยกันทุกวันนะแต่ถ้าสมมติว่า
คือพูดแล้วผมด้อยเขาแฟนไม่ได้อยู่ด้วยกันทุกวันไงก็ดีแล้วนี่ใช่จริงปะคะจะได้ห่างคิดถึงกันบ้างโอ้สุดอะไม่น่าหรือว่าอยากอยู่กับถ้ามีแฟนอยากลองก็อยากลองนะอยากลองอยู่ด้วยอย่างเงี้ยเบื่อแย่เบื่อใช่ไหมโอเคงั้นเลิกล้มโอเคเป็นอย่างนี้ดีละโอเคค่ะหาต่อไปโอเคเราไปดูเสียงให้ด้วยครับหาแบบวันไนท์สแตนอะดีละจริงหรอเออแล้วถามหน่อยถ้าสมมติว่าเราวันไนท์สแตนเสร็จแล้วผู้ชายคนนั้นตื่นขึ้นมาไม่ดันอยากจริงจังกับเราทำไงเข้าใจปะเหมือนในหนังไงหรองานเข้าไงคือปรับเราอยากมาไนท์สแตนเราก็ไม่อยากรู้หรอกอาชีพมึงคืออะไรนี่นั่นนู่นแต่พอมันตื่นขึ้นมาปุ๊บงานเข้าไงของเก่ายังเคลียร์ไม่หมดไงนี่แล้วเวลาจะไปวันไนท์สแตนเนี่ยชอบที่จะไปบ้านผู้ชายหรืออยากให้เขามาบ้านเรามาไม่บ้านเราเป็นที่ของเราเป็นห้องส่วนตัวของเราเป็นอะไรที่ส่วนตัวไม่เอาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องไปถิ่นเขาใช่หรือแบบที่อื่นใช่เป็นทีมเยือนไม่ชอบที่เย้าเยือนเย้าเยือนใช่ใช่ไม่ได้หรอกพี่เพชรคือแบบห้องของเราอ่ะก็ส่วนตัวทีมเยือนนี่บางทีคือบางทีแบบกางเกงในก็ยังไม่ได้เก็บหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มันก็ผู้หญิงจะห้องรกอะไรแบบนี้แล้วหนูแบบเดินทางตลอดกระเป๋าหนูเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็จะรกห้องรกใช่เดี๋ยวตอนนี้เราพักกันแป๊บนึงดีกว่าช่วงหน้ายังมีเรื่องเย้าเยือนกันอยู่เดี๋ยวกลับมากับรายการดูสวีทครับเย้าเยือนเป็นเซ็กครั้งแรกของเรา2แต่ทำแล้วเหมือนเรามันไม่รู้สึกอะไรเลยว่ะเอามือไปจับๆคือมันเล็กมากเนี่ยสนับสนุนโดย Cider Bay